ูเหมือนจะโลซีซั่นจริงๆนี่คือวิวตอนเช้านะครับข้อเสียของรีสอร์ทต่างจังหวัดก็คือมนุษย์มันจะเอาไมโครพลาสติกตามมาจากกรุงเทพด้วยนะครับธรรมชาติสุดๆทิวเขาสวยงามมากครับเมื่อกี้ฝานั่งชักโครกก็หมดอายุนะครับใช้มือถูแล้วออกมาเป็นผงเลยเพราะฉะนั้นนี่แหละตัวทำลายธรรมชาติที่แท้จริงมนุษย์ที่ดัดจริตอยากจะเที่ยวแล้วก็ไม่ดูแลเรื่องไมโครพลาสติกที่นี่ตั้งมาแล้ว20ปีอวตารใช่ไหมถึงเวลาแล้วไม่ได้ดูแลเรื่องพลาสติกครับว่าอันไหนหมดอายุอันไหนยังไม่หมดอายุหมดอายุต้องรีบเปลี่ยนนะไมโครพลาสติกอ่ะฝานั่งชักโครกมันอันตรายมากวิวสวยจริงๆอันนี้เข้ามาที่ร้านอาหารนะครับนัดมาตอน 7:00 น.แล้วก็จะมีเอเลียนสปีชีมาทำลายธรรมชาติตามปกตินะครับเดี๋ยวนี้แต่ละรีสอร์ทแต่ละสถานที่จะมีเอเลียนสปีชีหมดเลยมาถึงแล้วครับตรงนี้จริงๆเมื่อกี้ล็อบบี้สวยมากนะฮัลโหลสวัสดีครับน้องคือพามาดูวิวตรงวิวของห้องSweet Deluxe อะไรพวกนี้นะที่มันจะแพงๆหน่อยเขาจะตื่นมาตอนเช้าแล้วก็จะเห็นวิวนี้นะครับโอ้ไมโครพลาสติกนี่จะเอาท่อมาทุบตีทิ้งอะไรกันแถวนี้นะอ๋อตรงนี้ครับตอนเช้าห้องรวยๆหน่อยแพงๆหน่อยจะเห็นวิวฝั่งนี้สวยไหมสวยไหมว้าฮะฮะฮะนกอะไรดูไม่ทันมีต้นอินทนิลต้นตรงนั้นกำลังจะเปลี่ยนสีนี่แหละครับวิวของที่อวตารนกนางแอ่นนกนางแอ่นเป็นฝูงเลยนกพิราบเหรออันนี้นกเอี้ยงโอเคว้าวเลยล่ะครับว้าวตื่นเช้ามาอุณหภูมิตอนนี้คือ25องศานะครับที่อุทัยธานีเราเพิ่งมาวนเวียนอะไรตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าเอาเศษปูนมาทุบอะไรกันและเนื่องจากที่นี่มีสุนัขนะครับ
มันก็จะเอาพวกเศษเอาหงเศษอาหารอะไรมารื้อกินแล้วก็จะมีกลิ่นขี้แมวอยู่ประปรายนะครับเนื่องจากเอาเอเลียนสปีชีส์มาปล่อยไว้เลี้ยงกันขยะมาทุกที่ครับถุงพลาสติกกลับไปดูอาหารเช้าดีกว่าตรงนี้โซนเผาขยะครับต่างจังหวัดจะเผากันอย่างเยอะครับเผาขยะกันไม่ต้องสนใจเลยPM ดูดกันเข้าไปดมมือเข้าไปไปแล้วนะครับ